พระบิดาแห่งเพลงไทยเดิมด้วยนะครับติดตามจากรายงานครับเสียงไพเราะจับใจของตัวโน้ตสูงต่ำที่กำลังบรรเลงผ่านเครื่องดนตรีไทยหลากหลายชนิดของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเมืองสิงห์บุรีเลือกบรรเลงเพลงมหาเลิกมหาชัยพระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิจเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชน18มกราคมพระองค์ถือเป็นองค์อุปถัมภ์ด้านขีตศิลป์ทรงนิพนธ์เพลงไทยเดิมไว้มากมายจนถูกถวายสมญาว่าพระบิดาแห่งเพลงไทยเดิมดนตรีไทยและเพลงไทยเดิมต้องยอมรับว่าได้รับความนิยมลดน้อยลงเพราะคนรุ่นใหม่หันไปรับวัฒนธรรมตะวันตกมองว่าดนตรีไทยเป็นเรื่องล้าสมัยเป็นเครื่องประกอบในงานพิธีหรือเป็นเอกสิทธิ์ความบันเทิงของคนรุ่นเก่าแต่ไม่ใช่โรงเรียนอนุบาลเมืองสิงห์บุรีเพราะที่นี่เปิดสอนดนตรีไทยในทุกระดับชั้นและจัดตารางการเรียนอยู่ท้ายตารางเรียนปกติของทุกวันวันละ1ชั่วโมงนั่นหมายความว่าเด็กที่นี่จะได้ฝึกซ้อมเครื่องดนตรีไทยในทุกวันนายอุดรชื่นกลิ่นผู้อำนวยการโรงเรียนยอมรับว่าการเคี่ยวเข็นให้เด็กเรียนดนตรีไทยไม่ใช่เรื่องง่ายจะต้องพยายามชี้ให้เห็นถึงคุณค่าของดนตรีไทยและค่านิยมการอนุรักษ์ความเป็นไทยจะเป็นการเชิญชวนมากกว่าไม่เชิงบังคับเพราะเด็กสมัยนี้เขาชอบแบบเพลงโจ๊ะๆอะไรเนี่ยเพลงร่วมสมัยมากๆก็พยายามให้เขาเห็นความสำคัญมันก็น่าจะระดับหนึ่งนะครับเพราะในละแวกนี้ก็มีของเราที่เดียวนะครับที่ใช้ส่วนใหญ่ดนตรีที่เขาใช้ก็คือเป็นเครื่องไทยแต่เครื่องมอญนี่จะไม่ค่อยมีใครเขาใช้ครูผู้ถ่ายทอดก็ถือเป็นปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่งเพราะบุคลากรทางด้านนี้นับวันยิ่งลดลงนายชานนท์ชื่นกลิ่นครูดนตรีที่ขออุทิศตนเพื่อดนตรีไทยปลูกฝังค่านิยมความเป็นไทยพร้อมหาเวทีให้เด็กได้แสดงฝีมือตามงานต่างๆถึงแม้เจ้าภาพจะไม่มีค่าตอบแทนให้ก็ตามถ้ามีทางผู้ปกครองหรือว่าหน่วยราชการต่างๆเนี่ยมาติดต่อให้ไปร่วมการแสดงนะโรงเรียนก็รับการสนับสนุนก็เดือนหนึ่งก็สองสามครั้งเดือนสองครั้งใช่ครับถึงแม้จะไม่ได้ค่าจ้างแต่ก็ได้สินน้ำใจเป็นค่าโครงการหางกลางวันอยากจะให้เด็กนั้นได้แสดงความสามารถของตัวเองนะครับเพราะว่าดนตรีไทยเนี่ยนับจากที่เราเนี่ยสมัยวัตถุนิยมต่างๆเข้ามาวัฒนธรรมต่างๆของนอกเนี่ยเข้ามาก็วัฒนธรรมดนตรีไทยของเราก็จะสูญหายถ้าเราไม่รักษาเข้าไว้มันก็จะสาบสูญไปนะครับเพราะว่าเราไม่ได้รักษามรดกอันล้ำค่าของประเทศชาติของเราไว้การสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมของชาติไทยไม่ใช่หน้าที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่ทุกคนทุกฝ่ายต้องช่วยกันอนุรักษ์เห็นคุณค่าเพื่อดำรงรักษาไว้ซึ่งความภาคภูมิที่บรรพบุรุษไทยตั้งใจรังสรรค์ให้ลูกหลานศาสินาสุภาพันธ์ข่าวจริงสปริงนิวส์รายงานค่ะเดี๋ยวช่วงนี้